ยังไงเพื่อนๆเก่าไหมเก่าไหมสี่ประตูโตโยต้าขาว S55นะครับอันนี้ก็เป็นอีกคันหนึ่งที่ผมอยากได้เพื่อนเดี๋ยวให้พี่ช่างเขาดูสภาพรถผมก่อนก่อนที่จะไปเริ่มงานครับคือเหมือนที่เกือบจะเป็นงานที่มันเหลือแต่ไม่ได้ลอกเฉยๆครับเดี๋ยวเพื่อนรอชมอีกคันหนึ่งนะครับโปรเจกต์เพื่อนเป็นมาสเตอร์929พี่929ดูดิเท่ไงฮะคลิปบางๆเห็นไหมSay some, yeah. Let's go. Yeah, I don't know where she came from, but goddamn, I wanna say some.MS55 นะครับรถคลาสสิก4ประตูยุค70เช่นเคยครับพอดีวันนี้ผมตั้งใจจะเอารถคันนี้นะครับเพื่อนไปอู่ทำสีเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำสีของเจ้ารถ Toyota Crown คันนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะไปเก็บงานให้เพื่อนๆดูแล้วกันนะครับว่าราคาว่าทำสีคันนี้ทั้งคันน่ะกี่บาทอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่อู่เลยแล้วกันนะครับผมขออนุญาตขับรถก่อนตอนนี้ก็หลงทางแล้วครับป่าพี่จะออกไปโอเคครับผมก็ขับตามพี่มาเกิดอาการหลงทางนะครับคือตอนนี้ผมอยู่บนถนนรามอินทรานะผมกำลังจะมุ่งหน้าไปแถวซอยลาดประเขานะครับแต่ทีนี้ถนนมันซ่อมมันก็เลยต้องเปลี่ยนเส้นทางแล้วก็มั่วมากเลยตอนนี้ผมก็เสือกขับตามรถตู้เย็นเห็นรถส่งน้ำแข็งเลยกลัวมั่วทางนี่ไหนๆก็ถ่ายแล้วให้ดูหน่อยดีกว่าว่าบรรยากาศภายในรถตอนนี้เป็นยังไงบ้างสภาพเพิ่งได้รถมาเมื่อวานเลยนะเพื่อนๆสดๆร้อนๆเลยนะครับเพื่อนๆคงยังงงว่าไอ้นี่เอาอีกแล้วเล่นรถเก่าอีกแล้วไม่เบื่อหรือไงบอกเลยครับว่าเหงื่อเต็มตัวเลยตอนนี้ครับแอร์ไม่ค่อยมีไอ้เหี้ยไมค์ความเร็วอะไรก็ไม่ขึ้นมีแต่ไม้น้ำมันอย่างเดียวที่ใช้ได้ตอนนี้เพื่อนๆเนี่ยไม่มีอะไรขึ้นเลยเนี่ยเบรกขาก็ค้างพวงมาลัยก็ไม่ใช่รุ่นมันดูดิผมต้องไปเปลี่ยนใหม่หมดเลยเนี่ยแอร์ก็เปิดได้แต่แม่งไม่เย็นออกมาแต่ลมแต่ยิ่งเปิดยิ่งร้อนแม่งเหมือนพัดเอาความร้อนของห้องเครื่องเข้ามาเป็นดีกว่านะครับเดี๋ยวเราจะไปรีวิวให้เพื่อนๆดูแล้วกันนะครับว่าการเก็บงานของเจ้ารถคันนี้จะเป็นยังไงนะครับว่าผมจะทำอะไรกับมันบ้างนะครับแต่วันนี้ที่คิดกันไว้ก็คือตั้งใจว่าจะเอาเข้าอู่ทำสีก่อนให้ช่างตีราคาด้วยนะครับว่าจะกี่บาทจะแพงไหมที่เราเข้ามาในหมู่บ้านทั้งหมดเนี่ยงงเลยว่ะโอเคเพื่อนผมหลุดมานี่แล้วจะเจอถนนใหญ่แล้วเดี๋ยวยังไงไปเจอที่อู่อีกทีนะครับขออนุญาตขับรถก่อนแล้วกันนะครับเพื่อนนะครับจะไปลาดประเขาอะครับผ่านไปที่ตรงนี้เลยเนี่ยตรงนี้เลยไปลาดประเขาผ่านไหมครับครับไปได้ทะลุไปได้โอเคครับทะลุตรงนี้เลยนะโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้ก็มาถึงอู่แล้วเรียบร้อยแล้วหาทางยากชิบหายเลยนะกว่าจะมาทะลุมาซอยลาดประเขาเนี่ยอันนี้ครับเพื่อนๆอู่ทำสีที่เราจะไปถามราคากันเนี่ยดูดิไม่รู้มันจะมีที่จอดให้เราหรือเปล่านะครับมาเดี๋ยวเราลงไปคุยกับช่างข้างล่างดีกว่าผมนัดพี่ใจแอนไว้แล้วพี่ใจแอนคนที่เคยทำคลิปกับพวกเราบ่อยๆนะครับพี่ในทีมงานพวกเราแล้วกันเพราะว่าเป็นที่ปรึกษาให้ผมด้วยเดี๋ยวเราจะเจอพี่แอนวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าการทำสีรถ Toyota Crown คันนี้เท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวให้เพื่อนๆชมรอบนอกรถเลยแล้วกันปะเดี๋ยวถ่ายข้างนอกกันเลยดีกว่ายังไงเพื่อนๆเก่าไหมเก่าไหม4ประตู Toyota Crown MS55 นะครับอันนี้ก็เป็นอีกคันนึงที่ผมอยากได้ว่าเคยมี MS51 ไว้แล้วตอนที่ทำ2ประตูนะครับอันนั้นโปรเจกต์ฟาสก็จะเป็นรถ2ประตูคูเป้เท่ๆอันนี้ก็เป็น4ประตูทรงแบบเหลี่ยมๆหน่อยป่ะเดี๋ยวเราไปคุยกับพี่ๆที่อู่ดีกว่าอ
ไม่ตีราคาหน่อยพี่รับขายมือทองมาแล้วไหนรถอ่ะคือฝั่งโน้นครับพี่เอาแบบไหนเอาแบบไม่ต้องคูณสูงได้ไหมใช่ครับเอาแค่ฝาสีก็พอพี่เพื่อนเดี๋ยวให้พี่ช่างเขาดูสภาพรถผมก่อนที่จะไปเริ่มงานอยากทำดำเงาธรรมดาได้หรอครับพี่ไหนขัดได้ก็ขัดไหนโหได้ก็โหนี่เป็นไงนะครับเนี่ยประมาณไม่ถึงผมไม่หลงเมื่อกี้มันซ่อมถนนผมก็มุดหาใหญ่เลยใช่ซ่อมหลังมาพี่ได้เลยเดินไปให้ช่างเช็คแอร์ให้พี่เขาบอกว่าปลั๊กมันหลุดไม่รู้หาตัวไอ้ตัวปัดความเย็นไม่เจอก็เลยไม่ได้ต่อแอร์ให้แต่ว่าเขาพันสายไฟให้มันมีหนูกัดอยู่อะไรเงี้ยพี่ก็เลยยังไม่ได้ทำแอร์ครับร้อนต้องทำใช่ใช่ผมก็เลยกลับไปทำสีก่อนแล้วภายในแล้วก็ค่อยไปเก็บพวกไฟพวกแอร์พวกนี้ครับเอาแบบรวดเร็วทันใจครับพี่ถ้าไม่ลอกมันลอกลอกก็จะลอกไม่จบลอกไม่จบนานมากถ้าแต่งเงี้ยมันก็บ่งพอได้ก็โตแล้วก็12ขัดเรียบเนี่ยพี่ขัดเรียบ12 12 12 12คือรถน้องเนี่ยนะอธิบายการขัดครับพี่คือที่ต้องปั่นแล้วนี่ต้องโค้งต้องโค้งใหม่แค่หมดเพราะว่านี่มันเห็นเขาพ่นดำมานี่มันไม่ได้โปมาเลยมันลอกทิ้งไปแล้วมันต้องโปใหม่มันต้องโปเหมือนเราต้องแต่งขันมันใหม่หมดแล้วฝั่งเนี้ยเนี่ยแล้วมันเป็นเม็ดเห็นป่ะถึงเราทำแบบให้มันสวยแต่ว่าพื้นมันไม่ดีมันก็ต้องทำพื้นให้มันดีที่สุดเพราะว่ามันเป็นเม็ดเยอะครับนั่นแหละหลังคาตรงนี้แล้วก็ตรงนี้คันนะมันเห็นป่ะชายล่างชายเนี่ยครับคือเหมือนที่เกือบจะเป็นงานที่มันเหลือแต่ไม่ได้ลอกเฉยๆครับมันก็นี่คือพองานหนักงานนี้อันนี้มันเหมือนมันเป็นกึ่งปั้นไปแล้วเนี่ยมีช่างตีให้ประมาณ12ก็ใกล้ๆกับที่ผมคิดไว้นะผมคิดไว้หมื่นเดียวเดี๋ยวไปดูรถพี่แอนกันว่าพี่แอนว่าเขาคิดรถพี่แอนกี่บามาทุกวันพี่แล้วของผมนี่คือจะให้จอดทิ้งไว้เลยว่าพี่หรือว่าจอดได้เลยครับแล้วพี่เริ่มเลยเหรอครับก็มีช่างไม่ได้เริ่มเริ่มอ๋อเริ่มจะให้ผมไปทำภายในก่อนนี้พี่รู้แต่ภายในพี่ยังไม่อยากที่หลังที่หลังดีกว่าเลยก่อนเพราะว่าสีเดี๋ยวมันจะเลอะเข้าไปอ๋อครับถ้าจอดก็ได้เพราะว่าพี่จะได้ให้เขาแล้วเขาลอกลองคุยกันดูได้พี่ก็เนี่ยเราแต่ก็อยู่ประมาณเดือนนึงเนาะแค่ไม่เกินอ่ะได้พี่ได้เพราะว่ามันต้องลอกให้คนเขาลอกไปอันนี้ก็ทำไปนั่งก็ลอกไปแล้วก็ไปโป๊ะคนโป๊ะ
อันนี้มันจะพ่นพื้นใช่ไหมครับอันนั้นก็คนโตก็โตไปได้เลยมันจะได้เร็วขึ้นอันนี้คือรุ่นอะไรกันเนี่ยลูเช่ข้าวหน้าลูเช่ข้าวลูเช่ก็จะเป็นหน้าหน้ายักษ์ข้าวอันนี้หน้าเบนซ์หน้ายักษ์มันจะฟ้องเข้าไปข้างในอ๋ออันนี้คือหน้าเบนซ์หน้าเบนซ์เดี๋ยวให้เพื่อนรอชมอีกคันนึงนะครับโปรเจกต์เพื่อนเป็นมาสเตอร์929ครับพี่929ดูดิโอเคนะคลิปบางๆเห็นมั้ยเมื่อรถได้ดีก็เปิดเงี้ยเหมือนพี่คลิปว่าเท่เลยนะเหมือนพวก BM อ่ะเปิดย้อนขึ้นมาดูเด็ดแม่งบางเนี่ยโปรเจกต์ที่กำลังทำเนี่ยครับพี่อ๋อเต่าเหรอพี่โปรเจกต์100ปีเอ๊กระจกนานแม่โปรเจกต์ร้อยปีสวยเลยอ่ะกำลังคิดอยู่ว่าจะติดตรงนี้แต่นี่นานแล้วเนี่ยพี่เฮ้ยคนละพันเขาเหรอคนละไปแล้วไปแล้วโอ้แป๊บนึงเห็นเพื่อนดูเครื่องยนต์นี่กำลังจะออกไปกับตาเอกแป๊บเดียวเป็นไงเดี๋ยวรอชมตอนเสร็จอีกทีนี่กระจกมาแล้วนี่กำลังคิดอยู่ว่าจะตั้งแก้มหรือจะตั้งป้างดีของเดิมมันอยู่ไหนพี่แก้มอ่ะของเดิมอยู่ข้างอ๋อแต่ผมว่าอยู่นี่คลาสสิกกว่าเพื่อนไม่มันจะดูทรงรถนะไอ้อย่างนี้มันจะออกเราจะทำอยู่แนวรถจะโหลดท้ายลากครับถ้าโหลดท้ายลากเนี่ยจบอยู่นี้มันจะนะถ้าอยู่ตรงนี้มันจะออกขึ้นครับก็ตั้งแล้วแต่ไหนคันนี้มาคืออุปกรณ์ครบหมดเลยใช่ไหมพี่ครบครับนิ้วเท้าครบครับพี่ไฟครบพวงมาลัยเดี๋ยวพี่มาทำได้เพื่อนเพื่อนเฮ้ยให้ดูบันไดโค้งบันไดข้างอะไรพวกนี้ครบหมดเมื่อไรเฮ้ยไม้สวยว่ะเออไม้สวยดีเพื่อนคลาสสิกมากเลยครบหมดไอ้อย่างเงี้ยถอดทำสีอะไรใหม่ได้นี่ติดพูดถึงเล่นพวกสีประตูก็ดีนะพี่นะราคาไม่แรงนะตามกระแสมากราคาถ้าสองประตูกี่แสนอะใช่พี่สองแสนขึ้นรถเบอร์เมื่อกี้สองแสนขึ้นตามกระแสมากไม่ไหวรถมันเหมือนกันนะครับมันอยู่ที่เราแต่งทรงใช่โอบบางคนเนี่ยให้มาติดแค่ขอบยางครับส่วนล้อหลังก็ให้อมขอบยางไปครึ่งนึงอ๋อสวยเลยรถท้ายมันจะเตี้ยแล้วหน้ามันจะเชิดมันจะเหมือนรถอเมริกันสไตล์รถอเมริกันเลยพี่สไตล์รถอเมริกันเออนี่ก็ได้มาของเดิมมาเลยพี่ของอันนี้ไม่ใช่ของเดิมเพราะติดเพิ่มแต่สวยนะพี่แต่ว่าของผมก็มีได้มาเหมือนกันของหายากพวกอย่างเงี้ยนะคลาสสิกดีนี่ก็ประมาณเดือนนึงนะพี่เดือนนึงแล้วเดี๋ยวไปไฟในโอเคเพื่อนก็สรุปว่าเดี๋ยวเราทิ้งรถไว้ที่อู่พี่เขาเลยแล้วกันนะครับว่าคุยราคาเรียบร้อยแล้วก็12อันนี้ราคาช่างนะราคาที่แอนขอให้จริงๆถ้าที่อื่นก็น่าจะหมื่นปลาย20,000กว่าใช่เพื่อนเดี๋ยวรอดูคันสีรถเก๋งทั่วไปนี่ก็2เนี่ยคันนี้ก็1,200อ๋อครับคันนี้2,500ครับเดี๋ยวข้ามไปตามที่ตั้งเดียวกันรีบไปรีบมาโอเคเพื่อนเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่แล้วกันพอดีฝนมันตกแล้วแล้วก็ไอ้เครื่องปั่นไฟมันทำงานแล้วเสียงมันดังนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปแล้วกันผมจะไปทำรีวิวตอนที่ทำสีคันนี้เสร็จแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะเก็บภายในกันด้วยแล้วก็เดี๋ยวมีหลายคันรถที่อันอีกรถอินิกอีกที่ยังทำอยู่ในคลิปนะครับเดี๋ยวรอชมหลายคันแล้วกันแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับเพื่อนสวัสดีครับ